ครับวันนี้จะมาทดลองเขียนโปรแกรมครั้งแรก Hello World Node.js นะครับตัวโปรแกรมที่ต้องการก็คือตัว Node.js เองนะครับดาวน์โหลดได้ที่ node.js.org นะครับแล้วก็ตัวอีดิเตอร์นะครับของผมนี่ใช้เป็น Atom นะครับ Atom ก็ดาวน์โหลดได้จาก atom.io นะครับบางอาจจะหรือว่าอาจจะใช้Edit Pathหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามถนัดนะครับตัวนี้ก็จะโหลดมาจากเว็บนี้นะครับ node.js.org นะครับตัวนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Atom จากเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาพิมพ์หาคำ node.js เนี่ยครับ node.js command prompt นะครับเพื่อเราจะดูว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับก็พิมพ์เข้าไป node.tv นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 10.13.0 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเข้า Atom เพื่อเริ่มการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวตอนนี้ต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนสร้างโฟลเดอร์อันนี้สร้างโฟลเดอร์ที่หน้าจอเนาะ hello node.js ละกันAdd Project Folder Hello Node.js Select Folder คลิกขวาตัวนี้ New File นะครับเป็น Hello.js กัน Hello.js เราได้มาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเขียนโค้ดของเรานะครับ console.log HELORLD 2018กด Ctrl S เพื่อเซฟก่อนนะครับตอนนี้พอเสร็จแล้วเรามาเข้าโฟลเดอร์ตัวนี้กด Shift คลิกขวา Open Command Window เนี่ยนะครับก็มาพิมพ์ Node ดีชื่อไฟล์ hello วักแล้วก็ hello.js นะครับตอนนี้มันก็แสดงแล้ว hello world 2018เหมือนที่เราเขียนต่อไปนะครับเราจะลองให้มันวนลูปดู for ตัวนี้ก็จะเป็น i เท่ากับ0 iน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แล้วกัน i บวกบวก console sole.log i เช่นวะไม่ใช่เนาะ i อย่างนี้ลองดู console control s เพื่อเซฟก่อนเสร็จแล้วเข้ามาหน้านี้node hello.js นะครับปึ้งนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเขียนออกมาแล้วเรียบร้อย hello world 2018 01 2019 90เรียบร้อยนะครับนี่คือการเขียนเริ่มต้นโอเค